ดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับโดนัทในรายการ DMJ ปะนี่นั่นล่ะก็วันนี้หนูก็จะมาเปิดกล่องอันบ็อกซิ่งซึ่งหนูเพิ่งซื้อมาวันก่อนในวันที่ไปเมกานะคะไปซื้ออยู่ที่ร้านทอยรัสนะคะขึ้นร้านทอยรัสเนี้ยก็เคยเปิดอยู่ที่ต่างประเทศแล้วตอนนี้ก็มาเปิดในไทยแล้วในสาขาเมกานะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะคะโอเคงั้นมาแกะกันเลยปิ้งนี่ก็จะมีทั้งหมด4กล่องนะคะเป็นกล่องอันบ็อกซิ่งซึ่งข้างในเนี่ยมันก็จะสุ่มนะคะนี่เลยราคาของกล่องนี้ก็คือ200กว่าบาทค่ะ huh? นี่ซื้อมาให้เขาแกะให้พวกเตงดูนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมก็จะมีหลายตัวละครเลยซึ่งเป็นตัวละครที่อยู่ในไมค์ค่ะทั้งหมดเลยนะคะโอเคงั้นเราก็ไปเริ่มแกะกันเลยเนาะแกะกล่องไหนดีอ่ะย่อยไม่สบายนี่รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งซื้อมา200กว่าบาทก็ไม่รู้ว่าข้างในมันจะมีอะไรเพราะว่ากล่องเท่านี้แต่ว่าแพงมากโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยในอุปกรณ์ของเราแสบใช้คัตเตอร์ก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันบาดมือและเดี๋ยวเป็นบาดไทยักษ์แกะออกมาแกะอุ้ยก็ต้องทะนุถนอมหน่อยนะคะอื้อเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้ขอคำๆก่อนเพื่อนๆว่ามันจะเป็นตัวอะไรเอ่ยไม่สบายน้ำมูกก็ไหลแชมแชราแรงแชม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 จ้าว้าฮ่าน่ารักอ่ะฮึนี่วัวสีแดงว้าวมาน่ารักจังเลยแม่ผมอยู่ไหนผมอยากจะกินนมแม่ว้าวว้าน่ารักน่ารักมากๆเลยใช่ไหมโดนัทใช่มันเป็นวัวเห็ดในไมค์คาร์กมันจะอยู่ที่ไหนนะที่มันเป็นเหมือนดินเชื้อราแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นเห็ดเต็มเลยใช่นี่เขาเรียกว่าวัวเห็ดนะคะนี่ก็จะมีเห็ดอยู่ที่หัววัวนะคะเห็นไหมคะใช่โอ้น่ารักมากๆเลยนะคะนี่โดนัทได้มาตัวนึงแล้วโอเคเอาวางไว้เลยไปแกะอีกอันนึงกันเลยแสบอันนี้นะคะใบคัตเตอร์เนี่ยนะคะก็จะต้องขึ้นสนิมนิดนึงนะคะถึงจะแกะกล่องได้ดีมากเลยนะคะดูสิลองทายซิน้องๆว่าข้างในนี้จะเป็นตัวอะไรแสบโอ้โหโดนัทลุ้นเต็มที่โดนัทคิดว่าเป็นตัวอะไรขอดูกัน น่าจะเป็นใช้จิตวิญญาณแสบโอ้โหมีจิตวิญญาณคิดก่อนเหรอเนี่ยหนูว่าตัวเดิมจริงดิจริงไหนดูซิว่าเป็นตัวเดิมหรือเปล่านั่นว้ายทำไมเราเลือกเป็นดูดิโอ้ยตัวเดิมนะคะโอ้โหอยู่กันเป็นครอบครัวเป็นฝูงนะคะหัวเห็ดวัวหัวเห็ดผสมพันธุ์นี้ลูกผสมพันธุ์ขอดูจุ๊บหน่อยดิผมอยากจะผสมพันธุ์เหลือเกินครับโอ้ยไม่นะฉันยังไม่อยากมีลูกตอนนี้ฉันยังเด็กอยู่เลยเอาไม่โอ้ยขอฉันดูดนมเธอหน่อยสิมีนมไหมจ๊ะโอ้โหพี่เมทาลึงเดี๋ยวเราก็วางเลยนะฮะอยู่เป็นครอบครัวตรงนี้โอเคเดี๋ยวอันต่อไปเลยเราก็มาดูอันต่อไปเลยนะคะโดนัทคิดว่าเป็นตัวอะไรอ่ะคิดว่ายังไม่ได้ใช้จิตวิญญาณเลยเดี๋ยวก็คิดขอคิดแป๊บนะปึ๊บดูซิว่าเป็นตัวอะไรอันนี้ตัวใหม่โอ้ยอันนี้ตัวใหม่นะฮะโอ้โหเป็นตัวอะไรอ่ะอะไรอ่ะให้เขาเดาน่าจะเป็นตัวอะไรน่าจะเป็นเป็ดหรือเปล่าน่าจะเป็นไม่ตัวนี้ก็น่าจะตัวนี้คิดว่านะเราก็จะเป็นเราอาจจะได้ตัวซอมบี้หรือว่าต้องเป็นตัวคนแน่ๆเลยเห็นป่ะโอ้โหเราได้ตัวซอมบี้มานะนี่ฉายให้น้องๆเขาดูหน่อยขอกินตับหน่อยครับเราไม่มีตับนะฮะตับคนไม่มีกินตับวัวแล้วกันนะ
นี่เอาขอวัวหน่อยน่ารักมากๆเลยนะขอกินตับหน่อยขอตับ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 อันนี้ก็ได้มาอีกตัวนึงนะคะต่อไปอันสุดท้ายแล้วน้องๆลองทายซิว่าข้างในจะเป็นตัวอะไรโอ้โหรู้สึกว่ากล่องนะคะเล็กแค่นี้นะคะ200กว่าบาทแพงมากล่อเอาทำให้เรานี่กระเป๋าฉีกเลยนะคะอันนี้ตัวอะไรอ่ะตัวใหม่ปะตัวเดิมจริงเหรอซอมบี้จริงดิจริงไม่จริงอุ๊ยไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่ตัวเดิมเว้นไว้เลยเป็นตัวสีดำดำนี่นี่ก็คือตัวปลาหมึกยักษ์นะคะที่อยู่ในนรกนะคะอันนี้ไหวเดี๋ยวนัดอย่าไปเสียบตูดปลาหมึกนี่โอ้โหอย่าเสียบตูดฉันอย่าเสียบต้องเสียบอย่างนี้นะถึงจะอยู่ได้เป่าพ่นไฟอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นพ่นไฟอะไม่ใช่อันนี้มันที่อยู่ในทะเลอ้าวนี่พ่นไฟมันคือตัวนี้ตาดูบิดนะคะโอ้โหนี่ค่ะ200กว่าบาทนะคะตัวนี้ใช่แพงมากแพงมากเลยนะคะโอเคและเราก็จะไม่นี่ตัวเราก็ได้ทั้งหมด4ตัวนะคะเห็นไหมคะน่ารักปะน่ารักน่ารักมากเลยซอมบี้เอ๊ครอบครัวที่ดีอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวที่ดีอยู่กันอย่างอบอุ่นโอ้โหดูสิคะน่ารักมากโอ้ยทำไมเราหน้าเหมือนกันเลยอ่ะก็เธอเป็นเมียฉันแล้วขอดูดนมหน่อยโอ้โหเจ้าวัวนี้จะขอดูดนมอย่างเดียวเลยนะคะมีนมด้วยไม่มีเอ้ยมีอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเห็ดใช่ไหมไม่ใช่ฝีที่ตูดหัวเห็ดนะคะและเราก็จะไม่ให้แบบว่าเราต้องมาจัดเรียงให้ดีๆหน่อยดีไหมโอเคนี่อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งของเราเลยอย่างแรกก็ต้องมีภาชนะไปหลายของที่บ้านมาแล้วก็มีสายปั้นได้นี่แล้วก็มีพวกต้นไม้น่ารักอันนี้เราก็ไปซื้อที่ศึกษาพันธุ์ใช่ไหมใช่ที่อินเทียสำโรงศึกษาพันธุ์นะคะแล้วก็จะมีตัวละครตัวละ200กว่าบาทนะที่เรียงรายเป็นตับนี่นะคะโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยแล้วโดนัทจะต้องทำยังไงบ้างก็อย่างแรกเราก็ต้องโปะทรายปั้นได้นะคะลงไปในนี้ก่อนเลยอันดับแรกโอเคอันนี้มันก็จะมีอันนี้ให้ด้วยใช่ปะใช่นี่ก็จะเป็นแม่พิมพ์นะคะแม่พิมพ์ก็จะมีมันก็จะสุ่มให้นะโอเคเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้เด็กๆก็น่าจะเคยเล่นกันอยู่แล้วแหละเนาะเพราะว่ามันเป็นของเล่นเด็กเนี่ยโดนัทก็เทไปเลยเหรอวายเฮ้ยอย่าหกออกจากจานนะเขาบอกเดี๋ยวพี่เมดานะคะนางขี้บ่นเฮ้ยบนอะไรโหนี่ใน Minecraft ก็จะเป็นสีดินอย่างนี้เลยใช่หรอใช่มันสีออกเชื้อรากว่านี้หาไม่ได้ก็ประมาณนี้ใกล้เคียงเต้เขาจะตกแต่งยังไงดีอะทำเป็นภูเขาตรงนี้ดีไหมดีทำเลยทำภูเขานะฮะนี่โปะลงไปโอเคศิลปะไม่มีผิดถูกค่ะภูเขาทำไมตั้งเดย์อย่างนั้นนะแค่นั้นนะภูเขาอ้าวก็มันมีอยู่แค่นี้อืมภูเขานี่มันจะต้องแบบออกมาเป็นรูปลักษณะแบบว่านูนๆหน่อยนะฮะนี่ปองไฟนี่อะไรอ่ะปองไฟ ทำภูเขาไฟฟูจิอ่ะมันไม่ฟูจิอะไรหนูว่าเอ้ยน่ารักเชียวโอ้โหเหมือนภูเขาไหมเนี่ยทำไมต้องมีรูตรงกลางมันดูยังไงก็ไม่รู้นะฮะนี่น่ารักจะตายอย่างเงี้ยเหรอใช่มันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เลยนะเนี่ยไหนดูสิไม่เป็นไรรู้สึกว่าทรายนี่นะคะมันก็จะออกแบบผิวนี่มันแบบละเอียดนะฮะใช่ไหมมันก็เป็นไม่เหมือนทรายพวกทำแบบว่าก่อสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่เหมือนอยู่แล้ว มันก็คงจะไม่เหมือนอยู่แล้วแหละแล้วมันจะสวยขึ้นมาไหมอ่ะสวยสิแล้วต่อไปอันนี้ก็เป็นต้นไม้นะฮะตกแต่งปักได้ไหมเนี่ยแปลว ปักไหนอ่ะปักเข้าไปเลยปักเข้าไปเราต้องยืมดินจากข้างๆนะคะมาเพื่อ
ปักนี่ก็จะฝังมันลงไปอย่างนี้นี่นี่นี่อันนี้ด้วยโอ้ยเป็นหวัดต้องเช็ดขี้มูกด้วยนะเอาน้ำน้ำมูกไหลแล้วนัดน้ำมูกไหลนะฮะเดี๋ยวใหญ่ลอยไหลย้อยนะฮะเข้ามาในจานหมดกันพอดีเจ๊อย่าพูดสิเดี๋ยวเขารู้โอ้โหนี่คือเสียงน้ำมูกของโดนัทนะโอ้โหโดนัทโดนัทจะเช็ดนะโอเคโอเคแล้วเราก็โอเคโล่งนิดหน่อยโอ้โหโล่งจมูกแล้วนะฮะงั้นก็ปากต่อเลยปากยังไงอ่ะหลวงอย่างนี้สิโอเคเฮ้ยอันนี้กันแจ๊บนี่อยู่กันเป็นคู่รักนะคะเจ้าวัวน้อยอันนี้ก็เป็นผีซอมบี้นะคะต้องอยู่ตรงใกล้ๆต้นไม้หน่อยไหมกำลังจะมาแอบกินตับจะแอบกินตับใช่ไหมท่อมมองท่อมมองพวกโรคจิตซอมบี้กลายเป็นพวกท่อมมองแล้วนะคะท่อมมองแล้วนะคะตัวนี้เป็นอะไรดีอ่ะเกาะอยู่ตรงนี้ไงภูเขาไฟนี่เลยนี่ราชาแห่งต้นไม้ต้นไม้จะโค่นอ่ะโอ้ยเอาออกไปเถอะเอ้ยไม่เอาอ่ะมันดูสวยอ่ะนี่เดี๋ยวปากไม่ได้นี่เดี๋ยวตั้งไว้ก่อนดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำให้ดูชวับนี่แล้วก็คุมดินนะฮะการปลูกต้นไม้ก็ต้องค่อยๆอย่างนี้ค่ะต้องพิถีพิถันต้องค่อยๆชาดามนี่โอ้โหในที่สุดก็เสร็จนะคะใช่ดูสิเราก็มาดูกันนะคะว้าวเฮ้ยเรามาจูจีกันยังไงดีล่ะโอ้ยฉันก็ไม่รู้เราจะจูจียังไงแต่ที่รู้มีตัวอะไรก็ไม่รู้แอบมองเราอยู่ฮะโอ้โหในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูน่ารักสวยงามปรบมือน่ารักมากเลยนะคะดูในสุดผลงานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะใช่นี่น่ารักเปล่าล่ะนี่แล้วก็มีอีกอย่างนะคะที่เราจะต้องแกะกันเหมือนกันก็คือของที่น้องแฟนค่ะเขาส่งมาให้ส่งอะไรมาให้อ่ะส่งกล่องมาให้โอ้ยอันนี้ก็ส่งให้มานานแล้วใช่ปะใช่โดนัทขี้มูกไหลเช็ดขี้มูกหมดกันอย่าสั่งอย่างนี้สิโอเคแล้วเราก็มาแกะให้น้องๆดูกันใช่ไหมใช่โอเคเก็บไว้กันชาดองอันนี้ก็กล่องที่คุณน้องแฟนคลับส่งมาให้นะคะชื่อว่าเด็กหญิงยานภาคำแสนโคตรนะคะถ้าอ่านไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะคะอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนี่โอ้โหน่ารักมากๆขอขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะใช่ไหมอันนี้เขาก็ขออนุญาตแกะแทนนะโอเคโอเคคัตเตอร์ไปไหนคัตเตอร์อยู่นี่อ่ะพี่สนิมกินแกะดีมากเลยนะคะระวังมือกันด้วยนะชึบไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าข้างในเป็นอะไรแต่ที่รู้ก็ขอขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะที่ส่งมาให้เมย์นะคะเมย์ก็ไม่มีเวลานะคะมาแกะนะฮะโอเคเดี๋ยวนัดเปิดเลยชวับโอ้โหดูซิเป็นอะไรอะอะไรอะเป็นถุงเลยนะคะอะไรอะอุ้ยที่ปิดตานะคะโอ้โหเวลานอน2อันเลยน่ารักมากเลยนะคะไหนดูซิโอ้โหน่ารักมากเลยนะคะไม่เอาไหนเขาส่งมาให้เราหมดเลยไม่ใช่เหรอยึดเอ้ยเดี๋ยวนัดโอ้โหเดี๋ยวไปแบ่งกับพี่เมย์นะคะนี่มีขนมด้วยอุ้ยมียางล้อ
บขาดแคลนอยู่พอดีโอ้โหมีขนมด้วยมีโอวัลตินด้วยนะคะมีจดหมายรักมาด้วยอุ๊ยมีจดหมายรักมาด้วยเดี๋ยวต้องอ่านนะคะนี่ๆๆนี่เขาเคยทำกินแล้วอุ๊ยขนมนี่นะคะโดนัทนะคะใช่เดี๋ยวเขาจะทำอันนี้ด้วยอุ๊ยน่ากินจังเลยนี่โอ้โหก็ขอขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะนี่โอ้โหเยอะมากนี่อุ๊ยน่ารักนะคะนี่อะไรอ่ะตะกร้านะคะกระเช้านะคะอุ๊ยน่ารักมากมีผูกโบมาให้ดูผูกโบมาให้ด้วยนะคะดูสิโอเคงั้นเรามาอ่านจดหมายรักของน้องเขาดีกว่าก็ส่งมาว้าวอะไรเอ่ยระเบิดตุ้มอุ๊ยตายระเบิดตุ้มตายฮะระเบิดน้องส่งระเบิดมาให้เราหนูไม่ได้ส่งของด้วยใจแต่ส่งด้วยรถอันนี้คือมุกของน้องเขานะสวัสดีฮะพี่เมย์หนูอาจจะส่งของไปน้อยแต่ส่งด้วยใจฝากแชนแนลด้วยนะชื่อว่าบลัดมูนนะคะนี่โอเคอันนี้น้องเขาก็ส่งมาให้นะคะก็ขอขอบคุณน้องด้วยนะคะนี้โอ้โหน่ารักจริงๆเลยนะคะดูสิยังอ่านไม่จบเลยอ้าวยังอ่านไม่จบอีกเหรออ่ะฝากให้พี่ด้วยอ่านไม่ออกดูดิของเต็มโต๊ะเลยนะคะตอนนี้เราอยากกินอันนี้จังเลยโอเคไหนลองชิมสิโดนัทชิมเลยนะหรือยังเอ่ยหมดอายุหรือยังยังมั้งว้าวเป็นกล้วยโอ้ยแกะยังไงอ่ะนี่อุ๊ยนี่กล้วยนะโดนัทใช่มันเป็นน่าจะเป็นช็อกกล้วยนะคะน่าจะเป็นกล้วยเคลือบช็อกโกแลตนายขอชิมก่อนละอ้าวเอาไว้คนอย่างเงี้ยอร่อยอ่ะสุดยอดจริงเหรอไม่รู้ว่าหมดอายุยังดูดิน้องก็ส่งมานานแล้วนะโอเคกินแล้วฟันดำเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคงั้นเขาก็ขอตัวไปกินขนมก่อนละกันนะอร่อยอดกันไม่ได้กินปะอย่าอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวโดนัทเอามาอีกหน่อยนึงวันดีวันดีโดนัทโดนัทโอ้โหเลยนิดเดียวเองอ่ะอร่อยก็ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดระฆังดำให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะและถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะส่วนคลิปแกล้งพี่เมย์เนี่ยไม่พลาดแน่นอนรอชมกันได้เลยเดี๋ยวจะทำให้อีกทีนึงนะบ๊ายบายบ๊ายบาย